พอได้ข่าวว่าจะมีอีเวนต์สำหรับแพนอเมริกาโดยเฉพาะผมก็ตั้งตารอเลยนะว่าเฮ้ยอยากมาเจอแบบจอยกับคนที่ขี่ร่วมกันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกประทับใจสนุกใจนะครับสำหรับการมาครั้งนี้การได้มาจอยกันการได้มาขี่รถด้วยกันแล้วก็มีอินสตรัคเตอร์คอยดูคอยแนะนำตัวผมเองก็ได้ขับขี่มากับคณะเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกปลอดภัยมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะก็อยากให้ทางฮาร์เลย์ไทยแลนด์จัดกิจกรรมน่าสนุกสนุกแบบนี้อีกบ่อยๆนะครับสัญญาว่าจะมาด้วยทุกครั้งFirstly, I just would like to say thank you for the event manager because the event has been managed very well and you take care of the guests very well. So I have like fantastic moment with this event. Pan America เป็นถือเป็น adventure touring นะครับก็เราเคยขี่แต่บนถนนดำนะครับทริปนี้ครับเราได้ off road.ได้ไปขี่ในป่าได้ไปขี่บนภูเขาขี่บนทรายชายหาดเนี่ยครับรู้สึกประทับใจมากๆครับ With the good technique that like we learned yesterday the ability and the capability of Pan America and the driver as well so then that like is a good combination Pan America เนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้มาเป็นหมื่นโลละคันนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยได้รีดสมรรถนะหรือว่าไม่เคยได้ลองฟังก์ชันต่างๆของรถว่ารถเราเนี่ยมันทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่มาเทรนแล้วเนี่ยรู้ว่ารถเราทำอะไรได้เยอะแล้วเราก็เรียนรู้วิธีที่จัดการปัญหาต่างๆเวลาที่เกิดขึ้นวิธีคอนโทรลวิธีใช้โหมดอะไรต่างๆถือว่าคุ้มมากครับรู้จักรถได้เยอะขึ้นรถรู้จักเราได้เยอะขึ้นงานทุกอย่างจัดได้ดีลงตัวที่สำคัญเนี่ยครับก็ราคาเป็นมิตรมากสถานที่จัดงานดีแล้วก็แผนงานครูฝึกทุกอย่างมีคุณภาพ